ก่อน6ปีใช่ไหมครับแล้วทีนี้ปีนี้ผมเพิ่งจบม .3 ผมก็เลยมาเลยจริงๆเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายแท้ๆของเราใช่ปกติเราเป็นคนเต้นเป็นอยู่แล้วใช่ไหมไม่ครับนอกจากศูนย์ครับจริงเหรอได้เห็นเด้งๆเด้งๆนี่แบบนึกไม่คิดมาก่อนเลยว่าที่ผ่านมาเราเต้นไม่เป็นมาก่อนก็มาแรกผมไม่รู้จักกับพี่ๆคนไหนเลยแล้วก็ผมคิดในใจจะทำได้ไหมมันมีแต่ท่าแบบยากๆผมไม่เคยเต้นอะไรเลยก็คือสอนมีครูมาสอนยากไหมอ่ะถ้าเข้าวันแรกผมยากครับยากใช้เวลานานไหมกว่าเราจะเต้นได้ขนาดที่เป็นทุกวันนี้3 เดือนมั้งครับ3 เดือนฝึกซ้อมครับมาแรกๆไม่มีทักษะอะไรเลยครับเต้นแบบอายมากเลยเต้นไม่ถูกเต้นไม่ถูกก็มีจำภาพไม่ได้ใช่ครับก็มีพี่คนหนึ่งเขาบอกให้ผมลงไปแทนแล้วผมก็เลยลงไปแล้วทีนี้เพลงแม่ห้างมหาเสน่ห์ที่พี่ชายเต้นอยู่แถวหน้าพอดีพ่อเอให้ไปร้องเพลงสปอนเซอร์เขาก็เลยไม่ได้เต้นเขาก็เลยให้ผมลงไปเต้นแทนพี่อ๋อหมายถึงว่าตำแหน่งนั้นเขาไปร้องเพลงเราหยองก็เลยได้ลงไปเพลงแม่ห้างมหาเสน่ห์ใช่ไหมครับก็เป็นจุดเริ่มต้นทำให้คนรู้จักใช่ไหมครับหนึ่งไปแสดงที่ไหนนี่แหละครับมันเป็นเพลงสุดท้ายผมก็แบบมีเอฟซีมาขอถ่ายรูปอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาน่าจะมองได้แหละครับเขาก็ขอถ่ายรูปแล้วเขามาดึงข้างหลังผมอ่ะหยบตกเวทีเลยเขาจะดึงแบบมันอยากหอมแก้มอยากในมันก็ดึงก่อนที่ผมยังไม่มาผมเรียนอยู่ม.3คือผมเป็นไงครับชีวิตแบบมันก็ไม่มีอะไรครับอยากได้อะไรแต่ก็ต้องขอพ่อแม่แต่มาถึงทุกวันนี้มันก็แบบอยากได้นั้นก็ซื้อให้ตัวเองก็มีเงินให้แม่บ้างครับคือถ้าไม่มี FC หรือแฟนๆผมก็ไม่มีจุดนี้ครับมันก็ยากพอสมควรครับที่จะมาได้เต้นๆเต้นลงมาเสร็จปุ๊บมันก็ผมไม่ได้ขึ้นลำใช่ไหมครับตอนนั้นยังไม่มีชุดอะไรแต่ว่าลงมาปุ๊บก็จะพักผ่อนก็ไม่ได้พักครับคืออย่างงี้ก็มานอนเล่นโทรศัพท์อย่างงี้ก็มาเรื่อยๆครับดีใจไหมที่มันมีวันที่เราแบบมีแฟนๆรักและชื่นชอบเรามากขนาดนี้ดีใจครับดีใจมากเลยดีใจยากยังร้องยังเราเลยไม่เป็นเลยคือดูเหมือนพ่อเขาก็ผักดันเราเป็นพี่เลยนะก็ยากหน่อยครับที่ยากกว่าเต้นเลยใช่ไหมใช่ครับจะผมไม่เคยร้องเพลงเลยเรื่องรำพ่อจะสู้แหละมันโอกาสมันไม่ได้มาหลายครั้งครับเกรงใจแม่ไม่อยากแบบนี่พี่ๆเขาคิดอย่างนั้นเถอะมันมีดราม่ามันมีคอมเมนต์แฟนๆถึงเรื่องนี้บ้างไหมมันก็มีบางคนนะครับแต่เขาไม่เห็นคอมเมนต์เราแต่แฟนๆเขาก็บอกว่าในไลฟ์สดเขาพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะผมก็แบบไม่เป็นไรครับก็ไม่เก็บมาคิดครับเดี๋ยวมันจะกดดันเข้าไปอีกครับยกมือขึ้นใช่ไหมครับเอาก็1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7